ธอทำไม่ได้เลยเหรอสมองเธอมีไหมผมพยายามนะครับครูแต่ผมทำไม่ได้จริงครับเฮ้ยไอ้หนูทำไมไม่กลับบ้านนี่มันเย็นแล้วนะถ้าผมทำยามไม่เสร็จผมก็ไม่กลับครับคลิปเธอร่วมงานบ้านสภาไว้ใช่ไหมเท่ากับศูนย์โอ้ฮาริสนี่นายไปเรียนจากที่ไหนมาเนี่ยฟกหรือเปล่าวันนี้ลูกเฮ้ยฮาริสเองเล่นบาสเก่งยังอ่ะช่วยสอนเราเล่นหน่อยได้ปะได้สิฮาริสเดี๋ยวเราช่วยเธอเองว้าวแลกกับอะไรดีนะวันนี้ครูจะมาสอนคณิตแต่ครูจะมีโจทย์บนกระดานให้นักเรียนทำ x ยกกำลัง2ลบ7 x บวก12เท่ากับ0ใครสามารถทำโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้บ้างผมครับดีมากแม่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยแฮมเธอนี่ทั้งเรียนเก่งเล่นกีฬาก็เก่งน่าสนใจจริงๆเออครูลืมบอกไปเลยเดี๋ยวโรงเรียนจะมีการคัดเลือกตัวแทนคณิตศาสตร์ระดับประเทศเดี๋ยวก่อนเลิกเรียนครูจะเขียนโจทย์บนกระดานนะถ้าใครทำได้ครูจะให้คัดเลือกเป็นตัวแทนรู้ไหมมีเงินรางวัลตั้ง 100,000 บาทเลยโอ้โห 100,000 2บาทดีกว่าเขาจะไปก็ไปเถอะโอ้ยถ้า100,000เลยอะเราคงไปไม่ได้หรอกตังก็อยากได้นะแต่ไม่เก่งเลขเฮ้ยไปแล้วทุกคนมาพาคุณออกมาด้วยไปเลย Let's go Let's go Let's go 2 x ยกกำลัง2จะมีใครคิดได้บ้างไหมเนี่ยเจ้าแค่น่าจะทำได้นะสมองเธอมีไหมเวลาสอนก็ไม่รู้จักจำไม่ตั้งใจเรียนผมพยายามนะครับครูแต่ผมทำไม่ได้จริงครับเธอต้องมีความพยายามมากกว่านี้ดูอย่างแท่งเก่าอับดุลเขาสิทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งเรื่องกีฬาและวิชาการเธอเนี่ยไม่ได้สักอย่างเลยไม่ได้สักอย่างเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฉันมาตรวจการบ้านเธอทำไม่เสร็จด้วยล่ะนี่มันข้อสอบเข้ามหาลัยหรือเปล่าเนี่ยยากเกินไปเข้าน้ำกันดีกว่าเผื่อคิดออกเฮ้ยแค่มาทำกันบ้านแค่นั้นเนี่ยโคตรเก่งเลยอ่ะแต่มันจะถูกหรือเปล่าช่างมันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้รีบกลับบ้านดีกว่าโอ้โหนี่ใครเป็นคนแก้โจทย์นี้เนี่ยอับดุลนายเหรอใช่โอ้ยไอ้หยองก็ใช่คนง่ายเกินเล่นบาสอยู่ด้วยกันซาฟานหรือเปล่าก็เล่นบาสอยู่ด้วยกันไงคิดดิคิดนะคิดเลยคิดอุ้ยใครเป็นคนทำเนี่ยตอบถูกด้วยไม่รู้ครับเอ้าตกลงใครทำเนี่ยคุณจะได้ส่งเป็นตัวแทนโรงเรียนไม่มีใครทำหรอป้าไปนั่งที่แล้วทำบ้านมาส่งด้วยนะของใครเนี่ยถูกทุกข้อเลยของฮาริสเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮาริสเธอลอกงานบ้านสภาไปใช่ไหมถูกต้องหมวดแบบเนี้ยอย่างเธอไม่น่าจะคิดได้เองหรอกนะผมไม่ได้ลอกใครครับครูอย่ามาโกหกไม่งั้นฉันจะลงโทษเธอใช่ไหมเฮ้ยอย่าพูดว่านะไอ้ฮาริสเนี่ยมันจะลอกสาฟ้าแน่เลยฮาริสไม่ได้
เมื่อหนูไปซ้อมบาสมาไม่ต้องเถียงกันฉันก็ลงโทษทั้งคู่เลยนี่ใครเป็นคนทำโจทย์เลขนะอยากรู้จริงรู้ว่าฟุกวันนี้เอาโจทย์เล็กยากไปเลยเท่ากับศูนย์ดูซิว่าใครจะทำได้ทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยหรือว่าเราจะสมองไม่ดีจริงเฮ้ยไอ้หนูทำไมยังไม่กลับบ้านนี่มันเย็นแล้วนะถ้าผมทำการไม่เสร็จผมก็ไม่กลับครับให้พี่ช่วยไหมพี่ทำเป็นเหรอครับไหนดูหน่อยสิง่ายว่ะโหทำไมพี่เก่งจังอะครับพี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่ชอบทำเลขฮะชอบทำมันสนุกตรงไหนอะครับการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องที่ยากไอ้น้องแต่ว่าถ้าเราเปิดใจและมีความสุขกับมันก่อนอะพี่ใช่คนที่ทำการบ้านให้ผมเมื่อวานปะใช่พี่เองอะพี่เห็นเองทำไม่ได้พี่เลยเข้ามาทำให้ขอบคุณไปครับแต่ผมอยากทำด้วยตัวเองครับไม่ได้อยากให้คนอื่นมาทำเอางี้ไหมพี่มีข้อเสนอข้อเสนออะไรหรอครับถ้าเกิดเองมาช่วยพี่ทำความสะอาดโรงเรียนทุกวันหลังเลิกเรียนอะพี่ช่วยสอนคณิตให้ได้ครับเดียวนิดเดียวแค่นิดเดียวอะไรต่ออะไรต่อเอกอะไรต่อเก่งมากเนี่ยจำเอาไว้โอเคไหมเนี่ยแล้วทีเนี้ยเอกมันก็จะเท่ากับศูนย์เข้าใจยังเห็นไหมการแก้สมการเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากถ้าเราเข้าใจมาพี่มีโจทย์ให้เอา10คูณทั้งสองข้างให้ง่ายขึ้น 7x เท่ากับ77 x เท่ากับเท่าไหร่11ครับถูกต้องเก่งมากเข้าใจแล้วนี่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็เป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกันถ้าเองอ่ะมีความตั้งใจอ่ะพี่เชื่อว่าเองอ่ะทำได้แน่นอนโอเคครับนี่อย่าลืมตรงนั้นยังไม่สะอาดเลยตรงนั้นน่ะตรงไหนครับตรงนู้นอ่ะตรงนั้นน่ะเห็นไหมข้างหน้าไปไหนตรงนี้อ๋อโอเคฮะดีมากดีมากนั่นแหละเฮ้ยฮาริสนี่นายกลายเป็นพะโลงไปแล้วเหรอเนี่ยเราแค่เพื่อเขาทำความสะอาดเฉยโอ้โหเด็กดีนะเนี่ยนี่ฮาริสตรงนี้เลยเนี่ยนี่ฮะเป็นชิ้นเลยนี่ครับเลยเหรอครับผมว่าผมไม่ไหวหรอกอาทิตย์หน้าแล้วด้วยผมยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอ่ะถ้าเองมีความตั้งใจและมั่นใจในตัวเองอ่ะเองทำได้แน่นอนแล้วว่าเราทำได้ลองดูสิฮาริสเราเชื่อนะว่าเธอทำได้ครูครับผมขอลองครับเธอนั่นเหรอถ้าเธอคิดว่าเธอทำได้อ่ะนะฉันจะให้เธอแก้สมการบนกระดานนี้ดูนะถ้าเธอทำได้ฉันจะให้เธอเป็นตัวแทนโรงเรียนฮาริสจะทำได้ไม่ได้หรอกยากเกินนะเออไปปาดขยันดีได้อย่างนี้เอ้ยถ้าเธอทำไม่ได้ฉันจะลงโทษเธอให้หนักเพราะเธอทำให้ฉันเสียเวลาสมการนี้เขียนใหม่เป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลัง4เท่ากับ
0 x ลบ1เท่ากับ0ดังนั้นคำตอบสมการนี้คือ x เท่ากับ1ครับนี่เธอทำได้จริงเหรอฮาริสมันทำได้จริงด้วยสุดยอดมากเลยฮาริสโอ้ฮาริสนี่นายไปเรียนจากที่ไหนมาเนี่ยเราเรียนรู้จักพี่ลีอ่ะลีลูกพะโลงอ่ะนะถึงว่าแหละตอนนั้นนายเห็นนายช่วยเขากวาดพื้นที่แท้นายก็ตอบแทนบุญคุณพี่ลีนี่เองใช่พี่ลีบอกกันแล้วว่าถ้าเราสนุกเราจะเข้าใจและทำได้อ่ะก็ได้ถ้าเธอทำได้ฉันจะให้เธอเป็นตัวแทนของโรงเรียนฟุกหรือเปล่าแบบนี้ลูกพี่ลีคะขอบคุณครับใจเย็นๆมีอะไรผมได้เป็นตัวแทนในการแข่งคณิตศาสตร์ระดับประเทศแล้วครับโอ้สุดยอดเลยพี่ภูมิใจในตัวเองมากสู้ๆนะใช้เวลาพิสูจน์แล้วว่าเรามีความสามารถจริงๆไม่ได้ฟุกอ่ะความพยายามและการฝึกฝนของทั้งหมดของฮาริสจะถูกทดสอบในวันนี้ชื่อโรงเรียนบ้างไหมเนี่ยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ทำข้อสอบได้ดีมากแต่มีหนึ่งคนที่ทำข้อสอบได้ดีที่สุดและจะเป็นตัวแทนสู่เวทีระดับโลกเราคิดว่าพวกเราทำได้ดีเราต้องได้เป็นตัวแทนประเทศแน่ๆเราคิดว่าเราทำได้เหมือนกันผ่านมาหลายปีปีนี้ต้องเป็นของเราขอแสดงความยินดีกับถ้าเองมีความตั้งใจและมั่นใจในตัวเองอ่ะเองทำได้แน่นอนเราว่าเราทำได้ขอแสดงความยินดีกับฮาริสโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยโหนายนี่มามืดจริงๆเลยอุตส่าห์เตรียมมาทั้งปีว่าไปแล้วเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยสอนเด็กได้รางวัลสงสัยปีนี้ได้เลื่อน2ขั้นแน่เลยขอบคุณมากครับพี่ลีผมทำได้แล้วครับนายขอบคุณตัวเองเถอะที่พยายามจนมีวันนี้ผมให้พี่นะครับพี่ภูมิใจในตัวเองมากฮาริสแต่ว่าพี่รับไว้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ของพี่รับไว้เถอะครับพี่ถ้าไม่มีพี่ผมก็คงไม่ได้รางวัลพวกนี้มากหรอกครับและที่สำคัญอ่ะพี่ได้สร้างกำลังใจให้กับผมมากเลยนะครับรับไว้เถอะครับเอาดีไปกินอะไรดีล่ะเอาดีไปลูกชิ้นหน้าตักคอยไหมเฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงมาเลี้ยงมาเอาแบบอิ่มไม่อั้นไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมฮะไปด้วยได้ไหมมาดิไปดิพี่ลิงไปดิรู้ไหมว่ามีเงินรางวัลรู้ไหมว่ามีเงินรางวัลตั้งหนึ่งรู้ไหมว่ามีเงินรางวัลตั้งหนึ่งแสนบาทเลยนะอุ้ยใครจะไปก็ไปอ่ะจะซ้อมบัสเอาใหม่ซ้อมบ่ายเอาใหม่เอาใหม่อาริสเธอรับการบัสซาฟามาใช่ไหมถูกต้องหมดทั้งข้อเลยเนี่ยถูกต้องหมดไอ้หนุ่มนี่มันเย็นแล้วทำไมไม่กลับบ้านไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูทำไมสี่สามสองห้าสี่ถ้าเรามีความตั้งใจถ้าเรามีความตั้งใจแล้วมันจะในตัวเองเราจะไม่